ารโหไปไหนมาวะร้องนานแน่หิวก็หิวอ๋อพอดีโปรเฟสเซอร์เขาก็เรียกกูไปคุยเรื่องงานวิจัยอะนะเฮ้ยไปหิวข้าวแล้วไปเถอะน้อยปล่อยให้รอตั้งนานแล้วพอออกมาทำเป็นเร่งเหรอเดี๋ยวจะปัดเดี๋ยวพอเลยคุณสองคนอ่ะพอเลยเลิกเถียงทีไปแล้วป้าอ้าวเฮ้ยไอ้เวรอด้วยเด้อเฮ้ยชิบแฝงหรือไอ้แฝไว้เร็วๆคือมึงอ่ะทักช้าไงใครไปรอไหวแล้วโอ้ยกูก็รีบไปส่งกูอยู่แล้วว่ะโว้ยโอ้ยซุ่มซ่ามเฮ้ยเอางี้ของหล่นหมดถืออันนี้ให้กูนะแล้วเดี๋ยวกูจะถือเป็นหอบสมุดอะไรให้มึงเองโอ้หมายซุ่มซ่ามประจำเลยอันมึงเพื่อนที่ดีที่สุดของกูเลยอ่ะกูซึ้งใจมึงมากเลยว่ะไม่เป็นไรเพื่อนเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะแต่มึงถือหลอดแก้วของกูดีๆแล้วกันนะอย่าให้ตกแตกงานส่งอาจารย์พอดีกำลังทำวิจัยเรื่องเชื้อกาฬโรคที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วไงเฮ้ยงั้นก็นี่แหละใช่เชื้อกาฬโรคที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วเฮ้ยอ่านมาเอามือคืนไปเลยทำไมกูถือหนังสืออยู่นี่ไม่ต้องแล้วคืนไปเฮ้ยโอ้อันเฮ้ยจอดพากูไปล้างมือทีเลยไปล้างเองเนี่ยไอ้อันกูยื่นคำขาดนะถ้ามึงไม่เอาไอ้หลอดบ้าๆนี่ทิ้งไว้ที่โรงเรียนนะมึงไม่ต้องกลับไปนอนห้องเดียวกับกูเด็ดขาดนะเข้าใจไหมใช่แล้วมึงต้องไปเหยียบบ้าด้วยกูเทิมตับแลบนะไอ้อันไอ้เพื่อนเลวเฮ้ยกูจะเป็นกาโลกไหมโอ้ว้ากูหลอกเล่นไม่มีอะไรก็นี่มันก็แค่หลอดเปล่าๆธรรมดาก็เพียงแต่เอาน้ำใส่เข้าไปแค่นั้นกูเห็นมึงบางทีขาดกันอ่ะกูก็หลอกเล่นไม่มีอะไรแค่นี้จบแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้เหรอขอโทษครับขอโทษครับโทษนะครับน้องเป็นคนไทยกันเปล่าครับฮะเราคนไทยครับมีใครช่วยป่ะครับคือผมมาตามหาน้องเฮเลนภูวศรีครับไม่ทราบว่ารู้จักกันหรือเปล่าที่เป็นนางแบบชื่อดังอยู่เมืองไทยอ่ะเห็นเขาว่าเรียนอยู่โรงเรียนนี้ก็เลยอยากรู้ว่าน้องรู้จักไหมอ๋อมาหาเฮเลนนะครับคือผมเป็นตัวแทนจัดนิทรรศการแพรสุดสัปดาห์ครับแล้วก็พอดีเรามาถ่ายแบบทางยุโรปก็เลยอยากจะได้น้องเฮเลนไปเป็นแบบอีกทีเพราะเราเคยถ่ายแบบกับแกที่เมืองไทยพอรู้จักกันไหมครับรู้ครับรู้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาดแผนที่ให้เองนะครับแหมนี่อันที่จริงแล้วนะคะคุณแม่ก็ไม่อยากให้หนูเฮเลนเนี่ยกลับไปถ่ายแบบอีกหรอกเมื่อสมัยก่อนๆนะที่ถ่ายแบบก็เป็นการถ่ายเล่นๆแบบเขาขอร้องมาก็ยอมเขาไปอะจ้ะแต่ว่าตอนนี้หนูเฮเลนเขาโตแล้วแล้วก็เรียนหนังสือหนังหาดีๆถ้าจะกลับไปถ่ายแบบอีกเนี่ยนะคนก็จะว่าเอาได้ว่าไม่มีจะกินแล้วเหรอถึงได้กลับไปถ่ายแบบอุ้ยมันคงไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่ครับเพราะว่าน้องเฮเลนเนี่ยนะครับเคยเป็นนางแบบชื่อดังมากตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นอยู่เมืองไทยแล้วก็แฟนๆยังคิดถึงแกอยู่มากเลยครับตอนนี้พอเรามีโอกาสมาถ่ายแบบแถวยุโรปนี่นะฮะแฟนๆเรียกร้องครับเรียกร้องให้น้องเฮเลนไปเป็นนางแบบอีกครั้งนึงแฟนๆจะได้หายคิดถึงแกครับแล้วก็รับรองเลยนะครับนางแบบชุดนี้นะครับเหมาะสมกับน้องเฮเลนมากครับเราเตรียมมาโดยเฉพาะเลยครับแต่เฮเลนชักไม่อยากถ่ายแล้วสิคะเสียเวลาจะตายไปอ่ะไม่เสียเวลาเลยครับเราทำงานกันเร็วมากครับเราถ่ายที่ลอนดอนวันนึงนะฮะเราก็จะย้ายไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์ครับสวิสเมืองไหนคะเจนีวาครับเจนีวาไปทำไมเจนีวาทำไมไม่ไปลูเซิร์นแล้วทำไมต้องไปลูเซิร์นล่ะครับทำไมต้องลูเซิร์นก็พี่ชงอยู่ที่ลูเซิร์นนะสิคะคุณแม่เฮเลนจะไปลูเซิร์นแต่เราจะไปเจนีวาครับไม่ได้ไปลูเซิร์นก็ลูกฉันเขาอยากไปลูเซิร์นคุณก็ไปลูเซิร์นสิเถียงทำไมเฮเลนก็ไม่ถ่ายไม่ว่าจะถ่ายที่ลอนดอนหรือที่ไหนๆเฮเลนก็ไม่ถ่ายทั้งนั้นแต่ถ้าไปลูเซิร์นเฮเลนถ่ายฟรีหมดทุกอย่างแต่เราเซตนางแบบไว้ที่เจนีวาแล้วครับนางแบบที่น่าสำคัญกว่าเฮเลนเหรอคะไม่รู้ล่ะคุณแม่ค่ะเฮเลนจะไปลูเซิร์นน่ะจะไปนะคะนะคะคุณคะไปลูเซิร์นนะคะเฮเลนอยากไปลูเซิร์นน่ะนะคะนะไปลูเซิร์นนะคะ
จอดรถแค่นะครับอ้าวก็ไหนว่าเราจะมาพักโรงแรมแล้วทำไมมันไม่มีโรงแรมมันมีแต่ที่จอดรถล่ะก็เนี่ยที่จอดรถแต่ว่าที่เราจะพักกันเนี่ยอยู่บนนู้นฮะหมายความว่าเราต้องขึ้นไปบนภูเขานู่นเลยเหรอชงฮะยอดเขาพีระตุสพีระตุสยอดตายตายแล้วแล้วคืนนี้เราก็จะได้นอนบนยอดเขาพีระตุสยืนสีไม่จะนั่งบนถ้าทางจะหนาวเนี่ยบุญก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเราต้องลองขึ้นไปดูก่อนว่าจะดีหรือไม่ดีนี่ว่ามันดูดีข้างบนนั้นน่ะโรงแรมสวยมากเลยผมคิดว่าคุณบูนคงจะชอบมันคือถอยปิกอัพมาชนทำไมนะฮะมันกระแทกอะไรอยู่ได้ลำคาญก็ไปยืนดูข้างบนนู่นพี่อ้วนอะไม่พี่อ้วนไม่โรแมนติกเลยล่ะฮะก็เราสัญญากันไว้ว่าไงว่าไงก็เราบอกว่าเรามาเนี่ยเราจะมาฮันนีมูนรอบสองไงฮันนีมูนรอบพูดเบาๆก็ได้อายเขาอายอะไรมาฮันนีมูนมาฮันนีมูนโอเคโอเคโอเคไปเลยนางเท่าไปเดี๋ยวยกกระเป๋าขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวพี่เองมาฮันนีมูนเชิญเลยครับเชิญเลยเป็นเช่นนั้น